แต่เริ่มเลยที่นี่เป็นทุ่งข้าวโพดแล้วเราก็มาซื้อที่100ไร่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไถกลบข้าวโพดให้หมดแล้วก็เริ่มสร้างบ้านเริ่มปลูกองุ่นตอนเด็กๆอยากเป็นนักพฤกษศาสตร์อะค่ะก็เพราะว่าชอบต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆค่ะ Sunrise Sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9:15 for hours Sunrise ตอนที่มีบ้านที่เขาใหญ่เนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้เยอะแล้วกี้ก็ชอบเหมือนไปปลูกต้นไม้ด้วยดูแลอะไรเงี้ยค่ะหลังจากจบมัธยมปลายแล้วนิกกี้ก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศออสเตรเลียสาขาปลูกองุ่นและทำไวน์และนิกกี้เป็นคนชอบไวน์และชอบต้นไม้ด้วยก็เลยต้องการความรู้กลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านในการที่จะให้องุ่นได้ผลดีมันต้องใช้เวลาใช้ความสนใจฝ่ายคนงานไร่เนี่ย2คนแล้วก็พวกที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้คนหนึ่งเป็นกลุ่มกันบางทีบนนะคะขี้เดแต่ใหญ่กว่าแต่ล่างเนี่ยแน่นเรียบสวยนี่เอาออกอีกพวงนึงด้วยเลือกพวงไหนอันนี้พวงนั้นไร่องุ่นเราเนี่ยจะเป็น new latitude คือเราจะเน้นรสชาติขององุ่นแท้ๆไร่เราจะตัดองุ่น2ครั้งให้มันแตกออกมาใหม่ก็ถือว่าเป็นการพักต้นขององุ่นจะทำให้ได้องุ่นที่มีคุณภาพดีในช่วงเดือนมกราและกุมภาเวลาดูต้นองุ่นที่มันเติบโตจนได้ผลเนี่ยถ้าเห็นว่าได้ผลดีได้ผลเยอะก็จะมีความรู้สึกภูมิใจอะค่ะThis variety is called Chenin Blanc. Granmonte นอกจากมีไร่แล้วเราก็จะมีเซลาดอร์เป็นร้านค้าของเราประมาณสัก4ปีก่อนนะคะเราก็กลัวว่าลูกค้ามาเที่ยวแล้วเขาจะหิวหรือเปล่าแล้วก็เลยเริ่มจากการทำอาหารง่ายๆในครัวของบ้านเราแล้วก็มาให้ลูกค้าทานหลังจากนั้นเราก็เริ่มตั้งโต๊ะแล้วก็เริ่มขยายเริ่มทำอาหารเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็มาสร้างครัวแยกออกมาจากบ้านสูตรของอาหารนี่คุณแม่จะเป็นคนคิดทั้งหมดเลยค่ะพวกสลัดพวกสเต็กจะเป็นอาหารที่เราทานกันเองที่บ้านนะคะThank you.
morning, everyone. Welcome to Granmonte's Harvest Festival. วันแรกหรือครั้งแรกที่เราจะเก็บสำหรับองุ่นหรือวินเทจนั้นๆเนี่ยเราก็จะจัดงานนะเรียกว่า annual harvest หรือว่าการเก็บองุ่นประจำปีให้แน่ใจว่าเก็บให้หมดนะคะค่ะให้หนูสามและอีกอย่างก็เพื่อเป็นการที่ให้นักดื่มไวน์หรือนักติชมเขียนเกี่ยวกับเรื่องไวน์ได้รู้รสของการทำงานหนักในการเก็บองุ่นบ้างทุกคนก็สนุกกันนะคะอากาศก็ไม่ร้อนมาก We need you Don't run away It's those man's again Move it I forgot to bring toast แล้วก็In a dressmaker shop in Greece The pins stick like tongues on poles or buds In an ashtray Lunchtime packages waxed and wrapped and held Down a dusty road inside an apron fold A bottle of Granmonte best wine. Of Granmonte best wine. All the best. มันจะเป็นเหมือนเป็นแก้วของสเปนนะคะที่เขาจะดื่มกันในหมู่บ้านคือเหมือนยกดื่มโดยให้ปากแก้วเนี่ยมันไม่แตะปากตัวเองแล้วถ้าใครดื่มหมดโดยไม่หยดก็จะได้รางวัลไปอยากให้ลูกค้าที่มารู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองค่ะการทำไวน์มีไร่องุ่นมีโรงงานไวน์นี่เป็นความฝันของคุณพ่อด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากทำให้มันดีๆนะคะ